พวกเฮาก็ได้พยายามที่ว่าเก็บกำข้อมูลพร้อมด้วยหลักฐานหลายอย่างที่จะมาเว้ามาจาและสนับนำเสนอต่อพี่ต่อน้องให้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความที่ผ่านมาความขาดตกบกพร่องสิ่งที่ดีและสิ่งที่บ่ดีพวกเฮาหั่นก็ได้หยิบยกกันขึ้นมาเอามาเว้ามาจาให้พี่ให้น้องพอได้เรียนรับรู้แต่ว่ามื้อนี้นี้พวกเฮาหั่นก็จะได้มาเว้าต่อเรื่องความเป็นมาของในยุคที่ก่อนปี1975แล้วก็หลัง75แต่ว่าจะต่อกันหลังจากในวรรคที่แล้วในมื้อนี้กับพวกเฮาหันก็มีท่านพันเอกคำแทนเพิ่นก็เตรียมสแตนด์บายที่ว่าจะออกมาเว้ามาจากับพี่กับน้องแล้วก็ถึงอย่างไรก็ตามพวกเฮาจะได้ดำเนินต่อก็ขอให้พี่น้องหันติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเฮาต่อและเกี่ยวกับทางด้านนาอื่นๆก็คือเป็นต้นว่าทางด้านนาโปรแกรมทางด้านอื่นหันพวกเฮาหันจะสิค่อยออกอากาศตามภายหลังแต่ตอนนี้นี่ก็ขอเชิญทางท่านนาก็เลยทำแทนเลยขนาดสบายดีขนาดสบายดีดร.ริชาร์ดสบายดีพ่อแม่พี่น้องญาติแขกทั้งหลายมื้อนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสที่จะเข้ามาเว้าในทีวีต่อในภาคที่3ข้าพเจ้าได้เว้าไปแล้วภาคที่1ที่2แล้วก็ดร.ริชาร์ดท่านก็ได้บันทึกไว้แล้วบัดนี้แม่นภาคที่3ภาคที่3นี่ข้าพเจ้าได้เว้ามาฮอดตอนเจ้าสุขานงเจ้าลาวแดงนั่นน่ะกับพวกบรรดาพวกเพิ่นที่ได้มายึดครองนี้เมืองลาวปัจจุบันนี้และแม่นเจ้าลาวแดงนี้เป็นประธานประเทศคำไตสีพันดอนและหนูฮักนั้นก็เป็นคันว่าละแม่นอันไกสอนเป็นนายกรัฐมนตรีในการบริหารในครั้งนี้การที่พวกเพิ่นยึดอำนาจได้ง่ายดายจากพวกเขานั้นการย้อนว่าสองไอ้น้องเพิ่นนั้นเป็นใจกันเวลาไก่สอนขึ้นมาจะขึ้นมาให้พวกขย่อได้มากำอำนาจอันนี้สำคัญที่สุดฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจหลายคนเข้าใจว่าเป็นหยังเฮามีข้าราชการทหารตำรวจที่มีความรู้เป็นส่วนหลายมีรัฐมนตรีมีกำลังเป็นหยังเฮาจึงไปเสียให้เจ้าลาวแดงนี่กับไก่สอนพระวิหารนี่ย่างง่ายได้แท้คันถามพวกท่านครับฟังตั้งแต่ต้นมาฮอดนิทานสิฮู้พอครับเจ้าได้เว้าไปแล้วการที่ก่อนไกสอนสิได้ขึ้นเป็นนายกนั้นข้าเจ้าได้ห้องประชุมหลวงโดยที่ว่าแมนพวกไกสอนนั้นเป็นผู้ห้องประชุมในระยะประชุมหลวงท่านพระเจ้ามหาชีวิตที่ถูกบังคับให้ลาออกจากราทีนั้นเขาได้เชิญเพิ่นนั้นลงมาก้าวอยู่ในสภาเพิ่นก็บ่ได้มาเพราะว่าสุขภาพเพิ่นบ่ดีเพิ่นได้ส่งให้องค์มงกุฎราชกุมารพระฟ้าสายวงสว่างนั่นน่ะให้ลงมาเป็นตัวแทนมาอ่านเอกสารที่เพิ่นลาออกนะหลังจากที่เพิ่นอ่านแล้วเพิ่นก็บินกลับคืนเมืองเลยด้วยความเศร้าสลดใจคันสิว่าตามความจริงแล้วบ้านเมืองเฮานี่ปกครองด้วยพระมหากษัตริย์นี่มาหลายยุคหลายสมัยแล้วเป็นหยังมาฮอดสมัยนี้จึงค่อยสิบังคับเพิ่นให้ลาออก
ในเมื่อเพิ่นเห็นว่าพวกนี้เห็นดีว่าอยากให้เพิ่นออกเป็นประชาชนธรรมดาเพิ่นก็เสียสละลาออกเป็นญาติดีในเพิ่นในเมื่อเพิ่นลาออกแล้วเป็นหยังจึงค่อยจับเพิ่นส่งไปสู่สัพพทุกขันอีกทั้งอัคคมเหสีและองค์มงกุฎราชกุมารนำอันนี้พวกเขาลองคิดบุญรู้ว่าเป็นหยังจึงค่อยได้เหตุแบบนั้นมานี้ในเมื่อไก่สอนประสุมหลวงอยู่ในสภาในมือนั้นนั้นซึ่งว่าเพิ่นให้องค์มงกุฎมาลาออกนั้นไก่สอนได้บีบบังคับให้เจ้าสุพรรณวงศ์หันไปติดต่อกับเจ้าสนพมาอ้ายเพิ่นนั้นให้มาเป็นใจกับพวกเจ้าด้วยเหตุนี้แล้วมันจึงล่มล่างรัฐบาลหันได้ง่ายใดในมือเดียวประชุมหลวงหันไก่สอนได้ห้องประชุมหลวงมัดทุกคนมาแล้วก็บอกให้เจ้าสนพมาในประกาศอยู่ในสภาว่าต่อไปนี้รัฐบาลของเจ้าสนพมานี้จะได้ลาออกจะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่และในสภาสุดของเจ้าสนพมานั้นก็พากันไหนลาออกหมดหลังจากที่ลาออกแล้วไก่สอนกับประกาศขึ้นว่าจะตั้งรัฐบาลไหมโดยแมนเจ้าสุพรรณวงศ์เจ้าลาวแดงเนี่ยเป็นประธานประเทศไก่สอนเป็นนายกแล้วก็เอาพวกคณะของไก่สอนนั้นซึ่งแมนลาวแดงแก้วแดงเข้ามาเป็นรัฐบาลอันนี้แหละพี่น้องทั้งหลายมันเป็นหยังจึงเสียให้เขาง่ายดายแท้ก็เพราะว่าเจ้าสนพมาเป็นใจน้องซ้ายคันสิเว้าแล้วข้าพเจ้าได้ลืมมาอีกว่าส่งไอ้น้องนี้อยากปั้มพระราชวังหวังหลังอันมาโดนนานแล้วมันเป็นโอกาสแล้วบอกส่งไอ้น้องก็เลยความหมอเพิ่นมาฮอดตอนนี้แหละพี่น้องเอ้ยบัดนี้เมืองไก่สอนเข้ามาบริหารประเทศโดยแม่นเจ้าสุพรรณองค์เป็นประธานประเทศคันจะเว้าแล้วก็คือเป็นเจ้าชีวิตแทนเจ้าชีวิตวังหลังนั่นแหละแต่ว่าบ่ได้ประกาศเป็นเจ้าชีวิตแต่ประกาศเป็นประธานประเทศหลังจากที่ข้าเจ้ายึดอำนาจทั้งหมดแล้วข้าเจ้าก็เลยโดยเฉพาะแล้วเจ้าสุพรรณวงศ์นี่วางอำนาจให้ไก่สอนมาถึงเป็นนายกไก่สอนจะเฮ็ดแบบใดก็สุดแล้วแต่ฉะนั้นไก่สอนจึงรับคำสั่งจากแก้วแดงฮะมาให้ดับศูนย์เสื้อซ่านลาวนี่ผู้ที่มีความผู้ความสลาดให้ดับศูนย์ให้มดจะปาไว้ตั้งแต่พวกที่บ่มีหัวบ่มีการศึกษาเพื่อเขาจะได้ปกครองอย่างสบายด้วยเหตุนั้นแหละเขาจึงสั่งให้เจ้าชีวิตไปสัพพทุกข์ให้ข้าราชการทหารตำรวจไปสัพพทุกข์แล้วให้รัฐบาลนั้นเขาบ้องไปสัพพทุกข์เขาลอกเขาว่าไปประชุมอยู่ทางภาคเหนืออยู่บนถ้ำที่ไก่สอนกับเจ้าสุพรรณวงศ์อยู่เมื่อไปฮอดพุ่นแล้วเขาก็ประกาศโลดว่าพวกท่านมานี่เป็นเสลยศึกฉะนั้นพวกข้าราชการทหารตำรวจทุกคนที่ไปแล้วตกสะเง้อว่าถูกหลอกแล้วถูกต้มแล้วพอเวลาไปก็บอกว่าไปประชุมแดไปห้ำเฮียนแดจะไปฮอดพุ่นแล้วเขาปดปึ๊ดทุกอย่างแล้วเขาห้องว่าเป็นเสลยศึก
หลังจากนั้นม้าการกินอยู่ในคันแรกที่ไปเขารับต้อนให้กินดีทุกอย่างแต่หลังจากที่เขาประกาศแล้วนั้นเขาบอกว่าให้กุ้มตนเองความว่ากุ้มตนเองนี่มันหากินเอาเองเขาจะให้จะเข้ามอดกันแล้วกับเกลือเล็กน้อยไปสุดแล้วแต่พวกเจ้าจะหากินแม้แต่เจ้าชีวิตก็คือกันไอ้แบบนั่นคือกันฉะนั้นพระเจ้ามาชีวิตก็พากันลงเห็ดหัวเห็ดสวนตามมีตามเกิดแล้วพวกบรรดาพวกที่ทรัพย์บรรทุกนั่นก็ต้องได้เห็ดเวียกนักเขาใส่เห็ดเวียกนักเพื่อจะให้พวกนี้ตายด้วยความทรมานผู้ใดมีบุญเต็มหัวจึงค่อยสิรอดมาได้แล้วเขาก็ประกาศว่าถ้าผู้ใดรอดได้จากตัวนั้นก็คือเล็กกล้าแหละซุบแล้วแล้วมันกล้าแล้วก็สั้นเป็นต้นเลยพวกบรรดาข้าราชการทหารตำรวจนั้นก็ถือเขาไส้ไปตัดไม้แดไปปุ๊บเฮือนแดไปหากินแดจนสั้นแล้วต่อไปต่อมานี้เขาก็วางแผนว่าผู้สำคัญนั้นบัวรัฐมนตรีบัวข้าราชการทหารตำรวจเขาเอาไปฆ่าเธอละคนละคนไปฆ่าโดยทางหลักเอาไปยิงเธอละคนสองคนไปจนสั้นให้หมดมันโบแมนว่าให้อยู่เพื่อทนทุกข์ต่อสู้ขันว่าชีวิตนี้หากบ่อับจนก็จะบ่เสียชีวิตจะได้กลับคืนแต่นี่เอาไปฆ่าทิพย์น้ำอยู่สิมันก็บ่มีทางที่จะรอดมาได้แล้วฉะนั้นอยู่ในบ่อนที่เขากักขังพวกรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจสั้นผู้ใหญ่ฮะแม่นเอาลงคอกใต้ดินเดือนหนึ่งเอามาออกขึ้นมาเดือนหนึ่งทุกคนที่อยู่ในนั้นเอาบ้างไม่เหี้ยให้บ้างหนึ่งจะขี่จะเหี้ยวต้องขี่เหี้ยวเสียบ้างฮะเวลานอนนี้จะมีกั๊บขาใส่พร้อมกันมัดแต่หัวทอดใช่ให้คิดเบิ่งว่าการทนทุกข์อยู่ในพื้นดินนั่นน่ะแล้วก็บ่ได้เหน่งบ่ได้ต้องนอนหงายอยู่จังซั่นปวดเหนียวก็เหนียวซะบ้างปวดขี้ก็ขี้ซะบ้างจนกว่าว่าครบเดือนเพิ่นจะค่อยเอาขึ้นมาให้ไปถอกนั่นนี่ขอให้พวกทานคิดเบิ่งดูว่าเขาเฮ็ดขนาดใดให้แกบอกเอาอันนี้แม่นอย่าเฮ็ดให้ทรมานทั้งจิตใจทั้งสติปัญญาเฮ็ดให้ตายเอาเองถ้าผู้ใดบ่แข็งแรงนั้นก็ต้องตายเพราะมันอยู่ในคอกมืดใต้ดินพุ่นอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยขอให้เข้าใจว่าไก่สอดมานี้มันแผนการของแก้วให้ดับศูนย์คนเราพวกที่มีความรู้ความฉลาดนี่ดับศูนย์ให้หมดให้ยังเหลือตั้งแต่พอให้พอนาพวกที่บ่มีการศึกษานั้นมันจะได้ปกครองง่ายและพร้อมเดียวกันเขาก็พยายามดึงเอาแก้วเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในสั้นสุงแดแล้วก็อนุญาตให้แก้วลังไหลเข้ามาอยู่ในประเทศลาวโดยเสรีนอกจากนั้นแล้วพวกเวียดนามนี้ต้องมีอำนาจทุกอย่างเหนือคนลาวฉะนั้นคนลาวที่เป็นพวกบริหารอยู่น้ำหรือว่าประชาชนนั้นจะไปเว้าวิพากษ์วิจารณ์โจมตีแก้วแดงนั้นบ่ได้เด็ดขาดผู้ใดหักเว้าขึ้นมาเรื่องแก้วแดงบ่มีอำนาจบ่อำนาจอันนี้บ่โจมตีบ่สั่นถือเขาเอาไปฆ่าโลดเลยเฮ็ดให้ประชาชนนี่ญาติกลัวทุกอย่างบ่มีความคิดจะไปแตะต้องพวกแก้วแดงเลยอันนี้แหละพี่น้องเอ้ย
ขอให้ขึ้นเบิ่งว่าแผนการของเขาเขาจะเฮ็ดหยังให้แก่ลาวเฮาแทนที่คันว่าสุพรรณวงศ์บ่แม่นแก้วแท้ๆคันเป็นลาวเป็นหยังจึงคอยบ่เมตตาแก่คนลาวเฮาแหละซึ่งว่าคนลาวไก่สอนเองก็เป็นแก้วที่มาอยู่เมืองลาวที่ได้รับการส่งเสริมสุขยู่จากแก้วแดงจึงได้ขึ้นมากับอำนาจเวลานั้นไก่สอนต้องฟังคำสั่งของแก้วแดงฉะนั้นอยู่เมืองลาวเขาจึงเต็มไปแต่แก้วแก้วลั่งไหลเข้ามาตามสบายถ้าแก้วจะเฮ็ดหยังปฏิบัติหยังอยู่ภายในประเทศนั้นบ่มีพิษมีแม่มีอำนาจทุกอย่างเหนือคนลาวเขาอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยให้คิดว่าเขาจะดับสูญซาดเอาด้วยวิธีนี้นอกจากนั้นมาเขาจะเอาพวกทหารของแก้วแดงนั่นน่ะลั่งไหลเข้ามาอยู่เมืองลาวเพื่อให้ลาวนี่ต้องเลี้ยงทหารเขาและพร้อมเดียวกันนั้นเขามาหนีบติงพวกให้เขาเพื่อกดขี่บ่ให้พวกเฮาเน่งติงได้อันนี้ก็เป็นแผนการจึงว่าดับศูนย์ซากคือกันพี่น้องที่รักแพงทั้งหลายกันว่าแล้วเป็นหน้าสลดใจหลังจากเข้ามาปฏิบัติงานแล้วเขาก็ใช้อำนาจทุกอย่างดังพวกแค่เฮาเห็นในปัจจุบันนี้ไกสอนเพื่อให้มันมีอำนาจการบริหารทั้งเป็นนายกแด้ทั้งเป็นเลขาธิการของพรรคการบริหารของไกสอนนั้นเฮ็ดเป็นแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของแก้วแดงฉะนั้นพรรครัฐนะจะมีอำนาจเหนือรัฐบาลเหนือทุกอย่างถ้ารัฐบาลจะบริหารก็ต้องบริหารตามคำสั่งของพรรคกันพรรคเว้าแนวใดแล้วต้องปฏิบัติอย่างนั้นนอกนั้นเขาก็มาประกอบส่วนให้คนลาวนี้เข้าอยู่ในพรรคซึ่งก็มีน้ำกัน11คนเท่านั้นเขาสิเห็นได้จากพวกที่เข้าในพรรคนั้นล้วนแล้วแต่คนที่บ่มีความรู้สมัยรัฐบาลผสมถวายรัฐบาลเฮาพวกนี้บ่ได้เข้าในรัฐบาลอย่างเลยอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยจึงว่าพรรคและรัฐนี้มันแม่นไก่สอนเป็นผู้ปั้นขึ้นเอาคนที่บ่มีความรู้เข้ามาเป็นพรรคเลลัดนั้นคนที่บ่มีความรู้นี้จะฟังแต่คำสั่งของนายกหรือว่าของพรรคเท่านั้นเหตุให้ประเทศชาติของพวกเขานี่ล่มจมลงทั้งนี้จุดประสงค์ของเขาแท้ๆแม้นเขาจะกืนกินลาวนี่บ่ให้มีชื่อเสียงเป็นลาวอีกต่อไปไม่มีแต่ว่าแขวงหนึ่งเมืองลาวนี่จะเป็นแขวงหนึ่งของแก้วแดงเท่านั้นฉะนั้นการปฏิบัติงานทุกมื้อนี้มีแต่ใช้อำนาจกดขี่ประชาชนลาวบ่มีอันใดเลยที่จะส่งเสริมจะให้ความสะดวกหรือเบิ่งแยงพวกชาวลาวเขาเวลาจะเข้ามาเป็นรัฐบาลนี่รับปากมาทุกอย่างจะรับใช้ประชาชนเหตุอันนั้นอันนี้ให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีแต่บัดเวลามันยึดอำนาจได้แล้วบ่เฮ็ดหยังให้ประชาชนเฮ็ดให้ประชาชนนี่ทุกข์ยากเด็กเล็กเด็กน้อยนี่เกิดเป็นแม่ห้างนางเลี้ยงหรือติดยาเสพติดอย่างไงงมอยู่จับสั้นเพื่อว่าจะไหนเพื่อให้การบริหารเนี่ยมันสะดวกมันเป็นอย่างสั้นแล้วพี่น้องเอ้ยแค่เขาจึงว่าค
ขอให้พวกเขาเข้าใจว่าเมืองลาวเฮานี้แก้วกำลังจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแม้แต่วัฒนธรรมเขาก็ใช้วัฒนธรรมของเวียดนามเขามาเปลี่ยนของลาวการที่บริหารอยู่ในประเทศนั่นน่ะแม่นใช้อำนาจอย่างเดียวประชาชนที่ทุกข์ยากปากหมองอย่างไรก็ตามบ่มีอยู่มีกินกระสุดแล้วแต่มีแต่เขาเองบอกว่าเจ้าต้องหากินกลุ่มตนเองส่วนพรรคและรัฐซึ่งเขาได้ปั้นขึ้นมานั้นพวกคนลาวนั้นที่ว่าอยู่ในพรรคของไกรสอนนั้นพากันส่อราชบังหลวงเฮ็ดหยังก็แม่นแต่ว่าส่อราชได้เงินมาจากการขายไม้ขายตอกเรืออันใดก็ตามเอามาแบ่งให้พวกพรรคกินฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าคนในพรรคนั่นน่ะหังมีเงินมีทองมีเฮือนมีศาลเป็นพระสวังทั้งหลายหลังแล้วก็มีดินดอนต้อนหญ้าบอนใดที่ว่ามันเจริญแม่นพวกพรรคนั้นไปจองเอามันจะเห็นได้ว่าเมืองลาวนี้นับมือทุกข์ยากลงไปอันนี้เป็นแผนการอันส่วนใหญ่ของเวียดนามเฮ็ดอีกบ่ดนเขาจะพยายามกืนกินให้มันให้บ่มีสื่อลาวอยู่ในประวัติศาสตร์อีกพอเขาขนแต่พวกแก้วแดงจักรกับมังกรจักรทหารอย่างเข้ามาในลาวนี่เป็นหลายล้านให้มันทับถมกับจำนวนพลของลาวให้หมดอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยพวกเขานี้ถ้าพวกเขาหากว่าบ่หัวไม่หัวมือกันเฮ็ดดังพวก 5-6 องค์การเขาถือว่าได้ต่อสู้อยู่ทุกเมื่อนี้วางนโยบายปลุกระดมพี่น้องสาวลาวให้เห็นอกเห็นใจให้เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเมืองลาวจะบ่มีสื่ออีกต่อไปแล้วน่าเสียดายที่คนลาวครั้งนี้ยอดได้การส่อราชบังหลวงที่เป็นพรรคนั้นบ่คิดถึงชาติของตัวเองบ่มือใดมือหนึ่งพวกนี้ก็ต้องอยู่ลงเป็นประชาชนธรรมดาแล้วเขาก็จะเยียบคอให้อยู่ไปก็จะลำบากการบริหารพ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วว่าเฮ็ดให้ประชาชนนี่ถ้าว่าอยากได้ที่ดินที่ดอนของเขาหรืออยากได้อะไรหาเรื่องใส่บีบบังคับเขาให้เขาตนหนีคือยังพวกแถวนี่แล้วเป็นสาวโอพยพตนหนีนี่บ่แม่นหยังเขาจะเอาประทรัพย์ประทุกหนึ่งส่องมาเขาอยากได้บ้านเฮือนของเขาขันบอนไหนเขาอยากได้เป็นเฮือนของเขาเขาต้องหาเรื่องใส่จังสั้นจังซี่บ่จังสั้นก็หาทางเอาเจ้าไปทรัพย์ประทุกเพื่อจะยึดเฮือนของเจ้าหันเป็นของเขาเขาเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างคือกันกับเขาบ่เป็นมนุษย์คิดว่าพวกเฮานี่เป็นทาสเขาพี่น้องจะเห็นได้ว่าความร่ำรวยของพวกที่เป็นพรรคมันเท่าไหร่พวกท่านก็เห็นทรัพย์ในดินสินในน้ำนั้นพวกเขาก็พยายามเอาขายให้ต่างประเทศเพื่อเอาเงินนายหน้ามาแบ่งกันกินในพรรคแทนที่จะเอามาสร้างประเทศชาติบ้านเมืองของเขาให้มันเจริญรุ่งเรืองถึงแม้ว่าเขาจะยึดครองเป็นรัฐบาลพวกเขาก็บ่ว่าหยังถ้าพวกเขาปฏิบัติให้มันถูกต้อง
เฮ็ดให้ลาวนี้มีความเจริญก้าวหน้าบ้านเมืองของพวกเขาเจริญเท่าเทียมประเทศอื่นพวกเขาก็มีความยินดีนําและพวกเขาก็จะบอกรบกวนอย่างเขาแต่มันกงเงินค่าพยายามที่จะเฮ็ดให้บ้านเมืองให้เมืองลาวนี่ล่มจมเดี๋ยวนี้ปัจจุบันศิลปะวัฒนธรรมลาวคอยเสื่อมลงไปเพราะเขาเอาวัฒนธรรมของแก้วแดงมาบังคับให้ลาวใส่การจะเห็นหลายอย่างพี่น้องทุกคนถ้าว่าติดตามเบิ่งการบริหารของพรรคและรัฐนั้นบ่มีหยังที่เป็นที่พึ่งได้สาวลาวเฮานับมือทุกยากบ่สัตว์ในสิ่งดินในน้ำคือตาดินกันว่าเรื่องที่ดินนี้ของพ่อแม่พี่น้องหลายสัวคนแล้วสมัยก่อนนั้นโบราณแม่นทางเอาใครอยากได้บนใดกว้างขวางก็ทางเอาแต่ว่าสมัยนั้นบ่มีใบอนุญาตมีแต่รับคู่กันว่าอันนี้แม่นของผู้นั้นอันนี้แม่นของผู้นี้ก็อยู่กันมาหลายเสร็จแล้วบ่เห็นว่าอยู่ยากมาถึงปัจจุบันนี้ไปถามหาใบอนุญาตนำพวกที่อยู่อันนี้มันถึงหลานเหล็ดแล้วที่อยู่นั่นเขาบ่มีอนุญาตก็เลยถือว่าอันนี้มันดินของหลวงฉะนั้นอยากได้ไปขายให้ประเทศใดนั้นก็แม่นยึดเอาโลดบังคับให้เจ้าของที่ดินนั้นต้องออกหนีถ้าบ่หนีก็ถึกจับถึกคุกถึกคาไปก็สั่นเป็นต้นอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องจงเบิ่งว่าบ้านเมืองเฮานี้ทรัพย์ในดินสิทธิ์ในน้ำบ่ว่าบ่อค้ำบ่อเงินบ่อทองอันใดนั้นนับมือเอาต่างชาติมาขนมาขุดเอาแทนที่ว่าจะเฮ็ดแบบนานาชาติเขาเฮ็ดถึงมาขุดเขาก็จ้างนักวิชาการของเขามาขุดมาเฮ็ดสิ่งของทุกอย่างนั่นที่ได้มาน่ะมันก็ต้องเป็นของคนลาวเขาเองกันเอาเฮ็ดแบบนี้การสร้างสาประเทศชาตินี่มันจะง่ายได้เพราะสมัยการปกครองพวกเขาถึงเป็นเสรีประชาธิปไตยนั่นพวกเขาฮู้ว่าทรัพย์ในดินในสินในน้ำของลาวนี่มีหลายแต่พวกเขายังบ่มีโอกาสได้ขุดค้นออกมาใช้เนื่องจากบ้านเมืองมีแต่ซึกแต่เสือบ่มีความสงบจะออกนอกออกนาเกิดบ่สงบฉะนั้นจึงว่าบ่ได้คุดค้นอย่างมาถึงเวลานี้เมื่อไก่สอนมาบริหารแล้วคันสิเว้าก็มีความสงบเพราะว่าเขาเอาทหารแก้วนมาคุมไว้แล้วพวกแกเฮานี่ก็บ่มีกำลังสิไปต่อสู้กับเขาเพราะว่าสุนภพมาปลดอาวุธของพวกเฮาหมดแล้วฉะนั้นจึงว่าเขาอยู่ทางเฮ็ดขายได้ขายกินเฮ็ดได้เฮ็ดเองอย่างพวกท่านได้เห็นบอกว่าการขนไม้การตัดไม้นี่ในทีวีนี่นอกประเทศนั้นเหลือใจได้เอาหูบรถของแก้วเป็นหลายๆสิบคันมาขนแต่ละมือละมือไปอันนี้มันต่างประเทศเป็นผู้เหลือใจแทนเขาได้นำพวกนี้ออกมาสาวลาวเห็นแต่ว่าแล้วเขาเสียดอย่างใดในเมื่ออำนาจอยู่นำเขาของมีกำลังป้องกันเขาเองอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยครับเจ้าจึงว่ามาฮอดตอนนี้แล้วมันก็น่าเสีย
ได้เสียใจซึ่งว่าเขาก็เกิดเป็นลาวคือกันมีหน้าที่รับผิดชอบประเทศชาติของพวกเขาเขาเป็นเจ้าของประเทศน้ำผู้นึงเขาบ่มีความสามารถที่จะยับยั้งเขาได้นอกจากพวกเขาจะต้องลุกขึ้นปุ่มลุมสมัครีกันทั้งภายในและนอกประเทศต้องต่อสู้จะต่อสู้แบบใดก็แล้วแต่พวกเขาจะประสมเห็นดีกันถ้าพวกเขาบ่เน่งติงบ่เฮ็ดให้นานาชาติเขาเห็นว่าเขาต้องการให้บ้านเมืองของเขานี่กลับคืนมามีประชาธิปไตยนั้นจะบ่มีประเทศใดช่วยเขาดังพวกท่านได้เห็นทุกมื้อนี้อยู่ทางซีเรียอยู่ทางอันมูนั่นนี้เขาฆ่ากันตะพืชบอกว่าผู้ประท้วงบอกว่ารัฐบาลเจ้าฆ่าคอยฆ่าเจ้าจนเป็นการเดือดร้อนของสหประชาชาติแล้วเจ้าของประเทศนี้สหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าโลกนี้ก็ได้ยื่นมือเข้าไปใส่ข้าพเจ้าเองบ่ได้อยากคิดว่าให้พวกเขาจะไปเฮ็ดลุกขึ้นต่อต้านข้ากันอยู่คือเก่าดอกแต่ว่าอยากให้พวกเขานี่ใช้สติปัญญาใช้สงครามการเมืองสงครามจิตวิญญาเพราะว่าปัจจุบันนี้เมืองลาวนั่นน่ะมันหันใจป่าแล้วมันแตกแยกกันพวกพรรคและรัฐพวกหนึ่งอยากแล่นนำนายเก่าแก้วแดงในพวกหนึ่งสุสบายและผัดแล่นนำจีนแดง ขอโทษก็เพื่อว่าหยังบางคนเห็นแล้วว่าแก้วแดงนั่นมาปกครองเมืองลาวเนี่ยมันเกือบ40ปีแล้วบ่มีการพัฒนาอย่างเลยบ่มีการสร้างสาอย่างเลยมีแต่มากอบโกยเอาทรัพย์ในดินสินน้ำร่ำไปบูรณะประเทศเขาเท่านั้นส่วนพวกจีนเข้ามาอยู่ในเมืองลาวจีนสลาเพราะจีนเขาเป็นเจ้าทุนเขามีเงินเมื่อโลกนี่มันสินค้าของจีนฉะนั้นในเมื่อจีนมาอยู่ลาวแล้วมาเห็นความบยุติธรรมจากแก้วที่มาคุมลาวเดี๋ยวนอกจากนั้นก็เห็นลาวนี่ทุกข์ยากก็เลยสวยโอกาสคือกันจีนเข้ามาแล้วมาเห็นแต่ก่อนนั้นรัฐบาลพรรคและรัฐนั่นน่ะเอาดินดอนต้นหญ้าไปขายให้กับเจ้าแล้วก็ได้เงินมาแล้วไปแบ่งกันกินบ่ได้เอาเงินนั้นส่งให้เจ้าทีเจ้าของทีนั่นให้ก็เพียงเล็กน้อยก็เลยมีความวุ่นวายกันขึ้นจึงเฮ็ดให้จีนนี่เขาเห็นว่า พรรคและรัฐนี้บริหารบ่ถูกเฮ็ดบ่ถูกต้องจีนก็เปลี่ยนนโยบายไหมจีนจะครอบครองลาวจากแก้วโดยใช้เศรษฐกิจเป็นใหญ่อยู่ในเมืองลาวนี่หลายคุ้มแล้วตามที่ข้าพเจ้าได้ฟังข่าวเช่นว่าหนองบัวทองบ่อนใดอีกทั้งสั้นจีนเขาไปถามโลดถามไทยบ้านว่าจะขายบ่อที่ดินนี่คันอยากขายนี่ห้องเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้จ่ายยังบ่อั้นห้องขึ้นมาเท่าไหร่ก็ตามจีนจ่ายสดเลยคนลาวก็เลยมีเงินมีทองแดแต่ว่าในคุ้มนั้นเป็นคุ้มของจีนทั้งหมดเดี๋ยวนี้เกือบอ้อมในนครหลวงวิญจันทร์แล้วมีนำซ้ำเขาก็เสนอให้พรรครัฐจะสร้างอันนั้นให้สร้างอันนี้ให้ส่วนหลายมิตรจีนเป็นผู้สร้างให้แก้วแดงบ่เคยสร้างเลยตัวอย่างว่าสนามกีฬาจังซั่นเฮ็ดเอาหน้าเอาตาให้แก่ลาวแดง
แสดงกีฬาข่าวนั่นก็แม่นจีนเฮ็ดให้ปัจจุบันนี้มันห้างแล้วมันเป็นป่าแล้วเพราะว่าหยังข้าวลาวแดงบ่มีเงินบ่มีความสามารถที่จะไปเฮ็ดอันตรเจียงไปค่าทำความสะอาดบูรณะมันให้ดีให้มันมีไว้คือนานาชาติเขาเอ็ดบูไรมอบให้จีนจีนก็บอกว่าคอยบูรับคอยเอ็ดให้แล้วเพราะการที่รับมันจะต้องเสียเงินอีกบ่น้อยเพราะว่าไปบูรณะให้มันดีขึ้นคือเก่าอันนี้ก็มีหลายบอดจีนก็เลยเฮ็ดแบบนี้อยู่ในเมืองลาวข้าพเจ้านี่คิดว่าในอนาคตบ่อไก่นี้จะแม่นจีนควบคุมลาวเอาตลอดเพราะเรื่องเศรษฐกิจอยู่ในเมืองลาวทุกเมื่อนี้มีแต่ของจีนส่งมาขายครบหมดทุกอย่างของแก้วนี่จะมีน้อยอยู่แต่ว่าส่วนหลายแก้วนี่ไปควบคุมอยู่ทางภาคใต้แต่ว่าใส่แต่อำนาจซื้อบ่สร้างสาหยังบ่เฮ็ดหยังอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยข้าพเจ้านี่มีความน้อยอกน้อยใจซึ่งว่าดินดอนต้นหญ้าของพวกเฮานี่แต่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้พวกเฮาตอนสุดท้ายแล้วที่อพยพมาจากเมืองจีนพุทธพวกเฮาที่เป็นลิ้นหลอดของเพิ่นแล้วยังบ่มีความสามารถจะปกครองในนี้ดินตอนนี้ได้เนื่องจากเจ้านายสองไอ้น้องหันเป็นผู้ความหมอเองเป็นผู้ขายซากของพวกเขาเองถ้าสองไอ้น้องนี่ยังคิดว่าตัวเองเป็นลาวเขาจะต้องป้องกันเราจะต้องปกครองกันเองบ่แม่นสิไปอาศัยแต่แก้วปัจจุบันนี้แก้วนี่มันบ่แม่นมันบ่แม่นว่าปกครองซื้อมันบังคับเจ้าพรรคเลราชเฮ็ดหยังก็ตามคันแก้วบ่เห็นดีบ่แม่นแผ่นแก้วแล้วแม่นเฮ็ดบ่ได้อันนี้แล้วพี่น้องเอ้ยตอนสุดท้ายมานี่ค่ะพระเจ้าและบรรดาทานทั้งหลายคือกันเขาเหลียวคืนมาเมืองลาวดูทุกคนผู้ไปเยี่ยมยามเมืองลาวก็เห็นแจ้งอยู่แล้วหลายคนมาเว้าก็ว่าโอ้เจริญหลายเมืองลาวพอมันมีแต่ตึกแต่ล้านแต่อันนั้นแต่ว่าบ่เข้าใจว่าเขาจะยึดและกืนกินเฮาไปทางอ้อมฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอเรียกร้องหาบรรดาพ่อแม่พี่น้องคันสิว่ามันซาก็ซาสิว่ามันสวยก็สวยแต่พวกเราต้องเฮ็ดพวกเราต้องปุ้มลุมสมัคคีกันใส่สติปัญญาเฮ็ดอย่างไรจะเข้าหาเจ้าของประเทศนี้โดยเสนอเพิ่นเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย์ชนนั้นเพิ่นก็จะมีทางจะซอยเฮาได้อยู่เพราะว่าประธานาธิบดีผู้นี้เพิ่นได้ประกาศแล้วว่าเพิ่นจะกลับคืนเอเชียอีกในรอบที่2บ่แม่นจะให้ได้จีนกับแก้วนั้นเข้าไปยึดครองเมืองอื่นเดี๋ยวนี้ทางเมืองไทยก็เจริญทางพม่าก็ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้แก้วเห็นท่าทีของพวกจีนแดงเนี่ยมานักทางด้านเศรษฐกิจทางนี้แกอยากถอยคือกันพอตัวทุกข์เด้ไปแข่งมันบ่ได้กันแล่นมาแกกอดแข่งพันขาของสหรัฐอยู่ปัจจุบันนี้อยากขอให้สหรัฐนี่ช่วยเขาจะมาพึ่งอเมริกาอยากขอให้อเมริกานี่กลับคืนเมื่อปกครองเบิ่งแยงเวียดนามคือเก่าเขาก็เห็นอย่างสั้นแล้วพี่น้องเอ้ยพวกเขาจะเฮ็ดจังไหนถ้าพวกเขาบ่เฮ็ดแล้วเขาจะทิ้งบ้านเมืองเขาซื่อๆบ่วันนี้ขอฝากความคิดความเห็นมายังพี่น้องสาวลาวทุกทวนหน้า
พอดินดอนตอนนั้นมันแมนของพวกเฮาเบิดทุกคนมันบ่แมนของลาวแดงบ่แมนของแก้วแดงมันแมนของเฮาพวกเฮามีสิทธิ์มีอำนาจเท่าเทียมกันฉะนั้นพวกเฮาต้องปกป้องพวกเฮาต้องเอาคืนมาให้มันได้แล้วครับเจ้าเรามาฮอดนี้แล้วก็คิดว่าคงจะจบเพียงเท่านี้โอกาสหน้าเนี่ยเขาจึงคอยเอาแต่ละอย่างการปกครองของเขาหันมาวิจารณ์ให้พี่น้องชาวเราได้เข้าใจเพราะว่าชาวลาวเขาส่วนหลายนี้บ่มักเรื่องการเมืองบ่มักเรื่องอ่านบ่มักเรื่องเบิ่งฉะนั้นจึงว่าความรู้บ่ค่อยมีสภาพการบ้านเมืองลาวบ่ค่อยมีจึงมีตั้งแต่ลาวแดงส่งการโฆษณาส่วนเสือตัวยั่วมาให้อยู่ตลอดแม่นสถานทูตเป็นตัวการเขาจึงเห็นได้ว่าคนลาวนี้มีบางพวกลงไหลไฟฝันอยากกลับคืนเมืองลาวอยู่แต่มีบางคนขับเจ้าบอกไปโลดขับเจ้าบอกห้ามอยากให้ท่านไปเบิ่งเองแล้วก็บอกให้เบิ่งดูแล้วท่านปากเว้าอย่างได้แดขันไปฮอดพุ่นเมื่อกลับคืนมาก็บอกครับเจ้าโอ้ยบ่เป็นตาอยู่ปากเว้าอย่างบ่ไรขันไปต้องเฮ็ดปากคือหูนวกจังอยู่ได้บัดนี้ข้าพเจ้าว่าว่าท่านทานว่ามันเจริญแล้วเป็นยังบ่เอาครอบครัวกลับคืนเมืออยู่เมืองลาวโอ้จ้างกับบ่เมืออ้าวย่องเขาอยู่จะว่าบัดบอกให้เมื่อเขาจ้างกับบุเมื่อเพราะว่านี่แหละพี่น้องเอ้ยความเป็นมาของลาวเขามันก็เป็นมาดังที่ข้าพเจ้าได้ว่านี่แหละข้าพเจ้าขอจบในการบรรยายเถื่อนนี้เพียงเท่านี้เราข้าทราบพวกเขาจึงค่อยมาวิจารณ์กันใหม่ขอบใจการดับเตอร์รีเซิร์ชก็ขอขอบขอบใจทางท่านพันเอกคำแพงจินยวงที่เพื่อนเองได้มาให้บทเฮียนแก่พวกเขาแล้วก็ให้ความเปรียบเทียบพร้อมด้วยสติปัญญาว่าพวกเขาจะเฮ็ดแนวใดเพื่อให้ประเทศชาติของพวกเขาความเป็นชาติความเป็นคนลาวของพวกเขายังเหลืออยู่ในแผ่นดินลาวล้านสร้างของพวกเขาถ้าพวกเขาคนลาวนำกันทุกคนบ่ว่าลาวในและลาวนอกถ้าหากว่าคันพวกเขาหันบ่ช่วยกันพวกปักรักษาก็แน่นอนและบ่เหลือแล้วอันนี้เนี่ยเพราะว่าเฉพาะเรื่องต่างชาติหันบ่มีผู้ใดและที่ว่าจะบ่จะบ่คิดว่าอยากจะได้เมืองลาวของพวกเขาเนี่ยทุกคนเขาเจ้าคิดอยากได้เขาเจ้าก็อยากเอาจังสั้นและถ้าหากว่าคันพวกเขาหันบ่ช่วยกันรักษาไว้บ่ช่วยกันปกป้องก็แน่นอนก็ต้องตกไปเป็นของชาติอื่นไปเป็นของคนอื่นอันนี้นี่ก็น่าเป็นห่วงก็ขอฝากฝังไว้กับพี่น้องลาวในลาวนอกจะลาวอยู่แห่งที่ใดก็ตามช่วยกันพิจารณาช่วยหาทางแก้ไขแล้วก็ช่วยหาทางปกป้องแผ่นดินลาวของพวกเขาเอาไว้มื้อนี้ก็ได้ขอจบลงเพียงเท่านี้ซะก่อนโอกาสหน้าเดี๋ยวพวกเฮาจังสิมีโอกาสได้มาเว้ามาจากกับพี่กับน้องอีกนะได้กับรอท่าเด้อพี่น้องเด้อบางทีมื้ออื่นมื้อฮือพวกเฮาก็สิออกสดมาอีกขอขอบใจเอาขอลาเด้อพี่น้องเอ้ยขอฝาก